สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนๆชาวทีเฮ็ดๆไล่ครับผมพวกเราวงคอนบอยนะครับผมภูมิครับร้องนำแล้วก็คีย์บอร์ดครับเซิร์ฟครับผมเล่นกีตาร์ครับโทนเล่นเบสครับคอยกันเสือเล่นกองครับก็ที่มาของคอนบอยนะครับก็คือมันมาจากว่าตอนนั้นเราฟอร์มวงกันแล้วพี่แล้วทีนี้เราแบบว่าไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรผมก็เลยแบบตอนนั้นผมอินวงดนตรีวงนึงอยู่เป็นวงดนตรีชื่อยาวๆผมก็เลยแบบเออชื่อยาวๆมันก็เท่ดีว่ะก็เลยแบบว่าแบบคิดหาคำแบบคล้องจองกันผมก็แบบได้ชื่อคำว่า From the day you gone มาในหัวปั๊บเฮ้ยแล้วคำว่า gone เนี่ยมันจะคล้องจองกับคำว่าอะไรได้บ้างผมก็เลยไล่ดู gone คำว่าอะไรอยู่วะได้คำว่า corn มา corn นี่แปลว่าข้าวโพดนะก็เลยเป็น I grow my corn every day แล้วกันเป็นแบบ From the day you gone I grow my corn every day ให้เป็นชื่อยาวๆไปเลยแล้วเพื่อนก็ชอบกันแล้วก็พอมันชื่อยาวมาปุ๊บพี่เสือก็บอกว่าเฮ้ยเราควรจะมีมาสคอตของวงนะเป็นน้องข้าวโพดอะไรเงี้ยเอาเป็นน้องคอนบอยไหมน้องข้าวโพดอะไรเงี้ยแล้วผมก็เฮ้ยดีนะพี่เอามาเป็นชื่อเล่นเลยแล้วกันก็เรียกพวกผมว่าคอนบอยก็ได้เพื่อนในมหาลัยก็เรียกว่าคอนบอยอะไรพอลงเพลงไปคนเสิร์ชหาเพลงไม่เจอก็เลยได้มาเป็นคอนบอยฮะก็ใช้ชื่อนี้เป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีชื่อยาวครับ From the day you gone I grow my corn every dayจำได้ไหมครับ From the day you gone พูดธรรมดา I grow my corn every single day เฮ้ยไม่มีใครห้ามเลยก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดหมายที่เราอยากจะเป็นกันอยู่แล้วคือเล่นดนตรียังไงมันต้องอยากเป็นศิลปินกันใช่ไหมครับก็เลยไปชวนภูมิที่เป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยแล้วก็มาเริ่มฟอร์มวงการตอนนั้นก็ส่งประกวดไปรายการนึงแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเวิร์คเลยแบบ เรากำลังขาดอะไรอยู่วะก็เลยอ๋อยังขาดตำแหน่งอื่นเช่นแบบกีตาร์เบสหรืออะไรเงี้ยก็ดึงทุกคนเข้ามาช่วยๆกันก็กลายเป็นวงฟอร์มเดย์อยู่ก่อนในโกเบคอนอีฟเดย์ครับผมเน้นทำครับผมก่อนเพลงหน้าร้อนเพลงแรกนะครับเพลงหน้าร้อนเป็นเพลงแรกที่ปล่อยไปในสตรีมมิ่งแล้วก็เป็นเพลงแรกแล้วก็เพลงเดียวที่คนฟังเยอะสุดช่างวงเราอย่าพูดตกใจมากในครั้งแรกที่แบบว่าคนเริ่มเข้ามาฟังเยอะเข้ามาติดตามเยอะมาคอมเมนต์เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงแรกของพวกเราด้วยพวกเราแบบใหม่กันทุกคนเลยอะไรเงี้ยเราแบบพอฟีดแบ็กมันมาดีพวกเราก็ค่อนข้างจะดีใจแล้วก็แบบว่าตกใจไปด้วยกันเข้าใจปะปกติผมเป็นคนแต่งครับแล้วก็คิดโครงดนตรีคร่าวๆเสร็จแล้วก็ส่งเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆก็มาช่วยกันทำต่อบางคนก็จะมีหน้าที่เซิร์ฟก็จะมิกมาสเตอร์อะไรเงี้ยครับคนก็จะแบบพวกอะไรอาร์ตดิเรกชั่นจริงๆก็คุณจะส่งเดโมมาครับเป็นแบบกีตาร์โปร่งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอามาคุยเรื่องดิเรกชั่นกับเพื่อนว่าแบบอยากให้เพลงนี้ไปทางไหนแบบมีดนตรีออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยแบ่งหน้าที่กันว่าเอ้ยไปหาเรฟเฟอเรนซ์ดูวิธีการเล่นแบบคิดลายของแต่ละคนอะไรประมาณนั้นฉันต้องบอยละก็พูดไปแล้วอ๋อไม่ยากแล้วครับก็จะใช้กำลังมากกว่าเพื่อนมาโหผมว่าการที่มีเขาเรียกว่ามีกรอบของคำว่าเพื่อนหรือพี่น้องอะไรเงี้ยบางทีมันได้พูดอะไรกันตรงๆได้เยอะกว่าด้วยซ้ำแบบว่าเออมึงตึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยมันแบบมันพูดได้กระชับกว่าอะไรเงี้ยสั่นอะไรอ่ะมึงอยู่ในส่วนมากเรามึงก็ติดเซลล์ซะแล้วเราคําว่าพี่น้องมันรวมกันมากกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราไม่ใช่แบบ family ใช่มั้ยใช่มันจะเป็นแบบอะไรวะอะไรความจริงอะไรวะอยู่เรื่องนี้ก็แต่ว่าพูดเล่นอันไหนคือพูดจริงผมว่านะพูดจริงครับถ้าเอาสรุปก็คือพอเป็นเพื่อนมาแล้วพอได้ทำงานมันคุยกันง่ายขึ้นครับแต่ว่ามันจะมีความยากอยู่ก็คือบางทีมันจะมีเรารู้ว่าเพื่อนเราเป็นยังไงเออเรารู้ว่าข้อจำกัดแบบว่าแบบเออพี่เสือต้องทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าภูมิบ้านไกลหรืออะไรเงี้ยเรารู้ข้อจำกัดของทุกคนมันก็เลยทำให้แบบว่ามีเรื่องที่คุยกันเยอะขึ้นทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องอื่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนพูดกันฟังคือกลุ่มเด็กในทุ่งข้าวโพดครับณตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้น่าจะโตแล้วไม่น่าเป็นเด็กในทุ่งข้าวโพดแล้วน่าจะเป็นเด็กโตในทุ่งข้าวโพดแล้วใครพอโตแล้ว
เชื่อที่สับตำแหน่งก็ความหมายเปลี่ยนแล้วหรอวะแสดงว่าที่มึงพูดมาคือแบบถ้าคอนบอยโตไปจะเป็นคอนแมนไหมนั่นดิไปคำถามต่อไปเลยครับโทษครับก็คือเพลงนี้ครับมันจะเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เรากำลังต้องจากกับใครสักคนอาจจะไม่ใช่คนรักก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนรักหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่เรารักก็ได้อะไรครับได้หมดเลยคือในหลายๆช่วงเวลาหรือหลายๆความสัมพันธ์พวกเนี้ยบางทีเรารู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะต้องจบลงเราอาจจะต้องแยกกันจากกันอะไรเงี้ยแต่แบบเรารู้อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรให้มันดีขึ้นได้อยู่ดียังไงต้องจากกันอยู่ดีอะไรเงี้ยตรงนี้ก็พูดประมาณว่าแบบให้ยอมรับมันให้ได้อะไรประมาณนั้นนะใช่ย้อนกลับไปจนสมัย1975ปีแล้วออกไม่ไกลจังวะออกได้ไหมจากโมได้ขอคำถามเดี๋ยวผมจะพาพยายามคุณเพื่อนๆให้จูบขอคำถามรอบก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับมันถ้ามันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องทำได้แค่ทำใจอยู่กับมันให้ได้เพราะว่าเพื่อนผมจะพูดเสมอว่าไม่เคยเห็นใครที่อยู่กับมันไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลานานหรือเร็วต่างกันแต่ก็ไม่เคยมีใครที่แบบอยู่กับมันไม่ได้ผมตายไม่งั้นก็หลอดคนตัดคลิปนี้น่าจะเป็นบ้าก่อนหลายอารมณ์จัดทุกสิ่งนี้ถ้ามันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องทำได้แค่ทำใจอยู่กับมันให้ได้เพราะว่าเพื่อนผมจะพูดเสมอว่าไม่เคยเห็นใครที่อยู่กับมันไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลานานหรือเร็วต่างกันแต่ก็ไม่เคยมีใครที่แบบอยู่กับมันไม่ได้อยากจะขอวันเวลาช่วยช้าลงกว่าตอนนี้สักหน่อยโปรเกรสซีฟร็อกป๊อปเฉยๆครับเดี๋ยวเขาก็สับสนเลยจริงๆคอนบอยจะเป็นเบสจากป๊อปอาการเป็นป๊อปนั่นแหละแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเติมส่วนผสมอะไรลงไปในแต่ละเพลงอะไรเงี้ยเช่นเพลงอื่นๆก็จะผสมแนวนี้เข้ามาเพลงนี้ก็ผสมแนวนี้เข้ามาแต่ก็ยังเป็นเบสป๊อปเหมือนเดิมเพลงผสมโซดาเพลงผสมน้ำมะนาวเนี่ยเมื่อกี้มึงเพิ่งได้ยินไปผมว่าความยากมันแล้วแต่เพลงแล้วแต่กองถ่ายแล้วแต่ MV ด้วยครับแบบอย่างเช่นอย่างเพลงล่าสุดรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยไม่ต้องทำอะไรแค่แบบมองอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ทำหน้าขึ้มๆมาไว้แล้วก็แบบผมนั่งอย่างนี้เลยเหมือนใน MV เลยเพราะว่าชุดที่ผมใส่มาวันนี้ก็ชุดใน MV เลยเหมือนเราโยนไอเดียให้เขาแล้วก็เหมือนภูมิจะบอกไอเดียมาว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้ก็ของ MV ไงโอเคโอเคใช่แล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานต่อครับขอโทษสำหรับพี่มันจะเป็นลิงเลยคำถามใช่ทำอีวียากไหมแต่ว่าสิ่งที่ยากสิ่งที่ยากเลยออกแต่ว่ามันง่ายเลยต้องพูดมองถึงความสำเร็จข้างหน้าที่แบบจะให้วงมันโตขึ้นเช่นแบบเพลงที่มันติดหูมากขึ้นคนเริ่มเข้าใจคอนบอยมากขึ้นแล้วก็นำเพลงของเราไปอยู่ในชีวิตประจำวันเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับคือมีคิดไว้ครับมีคิดไว้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับตอนนั้นคิดเล่นๆว่าจากคอนเซปต์วงมันคือเด็กในทุ่งข้าวโพดแบบโดนพ่อแม่ปล่อยให้มาวิ่งเล่นก็เลยแอบคิดเล่นๆว่าแบบอัลบั้มมันอาจจะเป็นผลผลิตจากเด็กพวกนั้นที่โตขึ้นแล้วแบบเก็บเกี่ยวข้าวโพดกลับไปฝากที่บ้านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วแบบผลผลิตมันจะเป็นเพลงในอัลบั้มแล้วแบบมาดูกันว่าเพลงมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณฝากเพลงใหม่พวกเราด้วยนะครับเพลงก่อนที่นะครับก็ติดตามได้ทางพูดไปสิก็ฝากติดตามเพลงใหม่ของเรานะครับเพลงก่อนที่นะครับหรือว่าเพลงมูนนะครับก็ได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจู๊ก Spotify Apple Music นะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับทาง IG Facebook ชื่อconboy.comday ครับครับผมแล้วก็ติ๊กต็อกด้วยติ๊กต็อกด้วยชื่อเดียวกันก็คือ Facebook
ินสตาแกรมแล้วก็ TikTok แล้วก็ YouTube คอนบอยไปติดตามได้มีช็อตลงแล้วก็พวกเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี YouTube ของ Weaver Record ครับแล้วก็ติดตาม Facebook ของ Weaver Record หรือว่าพวกไอ้จะอินสตาแกรมครับของ Weaver Record อะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามได้ฮะแล้วก็ถ้าอยากติดตาม IG ของพวกเราแต่ละคนก็ไปดูในที่ following ของวงครับของฝั่ง IG วงฝั่งนี้ดูใน following ใช่ใช่โอเคอันนี้เคียร์กับอีเตอร์เองนะไม่เกี่ยวแล้วนะเดี๋ยวเคียร์กันเองนะยังครับผมตั้งสายเฉยๆเฮ้ยอยากจะขอเวลาช่วยช้าลงกว่าตอนนี้สักหน่อยไปเรารักกันอยู่อย่างนี้ก่อนที่ดาวจะผ่านเก็บแสงจันทร์สว่างคืนนี้ให้พอก่อนดาวจะต้องจากพระจันทร์ผ่านคืนนี้ไปฉันเองได้แค่ทำใจไหลให้เรื่องราวมันต้องจบอย่างนี้หยุดไว้แค่นี้ดีไหมก็ฉันผ่านเธอก่อนที่ดาวจะต้องจากพระจันขอบคุณครับขอบคุณครับครับโคราชไม่ได้ยินขออีกรอบนึงอะไรวะ